สือดีๆน่าอ่านเยอะเลยครับมาการสยามพหลกรณ์
ามกันเลยทีเดียวโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงมินเนียนมินเนียนมินเนียนมาฆ่าปัสสุรีโอเลี้ยงมินเนียนมาฆ่าปัสสุรีโอเลี้ยงมินเนียนมาฆ่าปัสสุรีโอเลี้ยงมินเนียนไม่ได้
ีนาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญปิตาธิปไตยจงชิบหายความเท่าเทียมหลากหลายจงเจริญขอบคุณค่ะแล้วก็Oh,
ังคมศึกษาบอกให้ผู้ชายต้องเข้มแข็งเสียสละให้ผู้หญิงเพื่อผู้หญิงทางของเป็นเพศชายตามอุดมคติเป็นสุภาพบุรุษเป็นหัวหน้าครอบครัวเหล่านี้เรียกว่า toxic masculinity หรือความเป็นชายที่เป็นพิษซึ่งล้วนแต่เป็นผลจากประชาธิปไตยที่กดทับความเพศชายและทุกเพศอยู่ปิตาธิปไตยบอกให้เป็นผู้หญิงต้องอ่อนแอต้องสุภาพเรียบร้อยรักนวลสงวนตัวเป็นกุลสตรีระวังตัวเองจากภัยภายนอกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะข่มขืนเอาต้องแต่งตัวมิดชิดหลีกเลี่ยงสถานที่เวลาและบรรยากาศที่จะทำให้เราถูกละเมิดอธิปไตยในเนื้อตัวของเรามันบอกเราถ้าเราเผลอพลาดไปมันจะไม่กลับคืนผู้หญิงจะต้องเก็บความบริสุทธิ์ความเวอร์จินของตัวเองไว้จนกว่าจะแต่งงานถ้าใครไม่ทำตามกรอบที่สังคมวางไว้ก็จะโดนตรีตาว่าแรดร้านทำไมขนาดสิทธิในการแรดในการร้านของเรายังโดนคนในสังคมริดรอนขนาดนี้เลยล่ะคะ Your culture but my bodyพวกนี้กดทับผู้หญิงในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นซิสวูแมนผู้หญิงตรงเพศถูกผูกติดคุณค่าในตัวเองไว้กับอวัยวะเพศผูกติดคุณค่าในตัวเองไว้กับเยื่อบางๆที่รูจิ๋มกดทับทรานส์วูแมนผู้หญิงข้ามเพศกดทับวูแมนออนไลน์นอนไบนารีผู้หญิงที่มีสำนึกทางเพศลื่นไหลโดยการละเลยตัวตนของคนเหล่านี้บอกว่าผู้หญิงต้องมีจิ๋มเท่านั้นซึ่งไม่จำเป็นเลยผู้หญิงไม่จำเป็นต้องมีจิ๋มฉันใดผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องมีจู่ฉันนั้นค่ะปิตาธิปไตยบอกให้ทรานส์เมนต้องหล่อเป็นไปตามอุดมคติของสังคมบอกให้ทรานส์วูแมนต้องสวยต้องเป็นไปตามบิวตี้สแตนดาร์ดบอกให้ LGBTQ ต้องเก่งในทุกด้านเป็นคนดีถึงจะได้ยอมรับการยอมรับบางคนก็จะถูกบอกว่าเป็นเพศอะไรก็ได้แต่แค่ต้องเป็นคนดีในช่วงวัยรุ่นถ้าคุณท้องคุณจะถูกตีตราจากสังคมว่าใจแตกเป็นคนไม่ดีเกเรเหมือนในหนังสือภาษาพาทีเรื่องเกี้ยวค่ะพอเข้ามหาลัยไปคุณก็ต้องเจอกับคำพูดเจนเดอร์โรนึงที่แน่จะทำลายความฝันของคนหลายๆคนเช่นเป็นผู้หญิงอย่าเรียนวิศวะเลยสำหรับทุกๆเพศนะคะเราโตมากับระบบปิตาธิปไตยแล้วถ้าเราโดนล่วงละเมิดทางเพศเราก็จะโดนวิกเตอร์เบลมิงค่ะกลายเป็นความผิดเราที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเราต้องระวังไม่ให้มีใครมาละเมิดตัวเราทั้งๆที่มันไม่ใช่ความผิดของเราเลยด้วยซ้ำที่โดนล่วงละเมิดแต่ในหนังสือเรียนหรือคนในสังคมก็ยังพร่ำบอกให้เราระวังตัวเองเอาไว้ถึงเวลาหรือยังคะที่สังคมจะหันมาบอกคนที่ข่มขืนเราให้หยุดการกระทำเหล่านั้นและมันคงจะดีถ้าทุกคนพร้อมใจกันเปลี่ยนคำพูดจากประโยคที่บอกเหยื่อให้ระวังตัวไม่ให้โดนข่มขืนเป็นประโยคให้ระวังตัวไม่ไปข่มขืนผู้อื่นจากประโยคที่บอกผู้ถูกกระทำไม่ให้เมาให้มีสติเพื่อไม่ให้โดนข่มขืนบอกผู้กระทำไม่ให้เป็นบอกผู้ถูกผู้กระทำไม่ให้เมามีสติเพื่อไม่ไปข่มขืนผู้อื่นเรียนจากประโยคที่ถามผู้ถูกกระทำว่าทำไมโดนข่มขืนเป็นถามผู้กระทำว่าทำไมถึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทุกเพศอาจโดนล่วงละเมิดได้หมดไม่ใช่แค่เพศหญิงที่โดนกระทำและไม่ใช่ความผิดของเหยื่อเลยความผิดอยู่ที่ผู้กระทำเมื่อผู้กระทำจะเป็นเพศใดก็ตามและเมื่อเราจะมีความรักนะคะถ้าคุณรักคนที่ถูกกำหนดโดยบัตรประชาชนว่าเป็นเพศเดียวกันกับคุณคุณก็จะไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับคนที่รักต่างเพศนอกจากจะเจอหนังสือสุขศึกษาบอกว่าคุณผิดปกติเบี่ยงเบนทางเพศแล้วคุณยังไม่สามารถรับบุตรบุญธรรมได้หรืออย่างน้อยแม้แต่จะสมรสกันหรือถ้าคุณยังโสดคุณก็จะถูกสังคมกดดันให้รีบแต่งงานมีครอบครัวหรือบางครั้งคุณก็ยังต้องทนกับความรุนแรงในครอบครัวที่มาจากระบอบปิตาธิปไตยผู้หญิงต้องอยู่บ้านทำงานแฟนไม่ให้ทำงานบางครั้งก็โดนตะโกนด่าทำไมชีวิตของคนคนนึงต้องถูกทำลายเยอะขนาดนี้สิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนมาตลอดชีวิตความฝันที่อยากได้ใช้ชีวิตอยากเป็นหมออยากเป็นทนายอยากเรียนต่อแต่กลับถูกทำลายเพราะสังคมกำหนดว่าผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านผู้ชายต้องทำงานเป็นพ่อและคุณอาจจะโดนทำลายทั้งร่างกายและจิตใจและคุณต้องอยู่กับปิตาธิปไตยไปจนวันที่คุณตายแต่ถ้าผู้เป็นพ่อทุกอาชีพไม่ใช่แค่ข้าราชการได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อมาเลี้ยงลูกเช่นเดียวกับแม่และได้รับอนุญาตให้ลาในระยะเวลาที่เท่ากันกับแม่เหมือนอย่างประเทศนอร์เวย์เราก็อาจจะช่วยลดปัญหาปิตาธิปไตยได้มากขึ้นเพราะหน้าที่เลี้ยงลูกไม่ใช่หน้า
พศเดียวค่ะปิตาธิปไตยในหลายๆสถาบันนะคะแต่สถาบันหนึ่งที่ดิฉันจะละเลยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งในรากฐานอันเน่าแฟของปิตาธิปไตยในสังคมนั่นก็คือสถาบันกษัตริย์ค่ะปิตาธิปไตยยังคงมีอยู่ในสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นกฎมณเทียนบาลที่กำหนดให้ลูกชายขึ้นครองราชได้เท่านั้นและดิฉันยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอำนาจของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเธอมีสิทธิ์เลือกหรือไม่พวกเธอมีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองหรือไม่พวกเธอมีสิทธิ์ในการให้ความยินยอมโดยไม่ถูกอำนาจที่เหนือกว่าครอบงำหรือไม่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สถาบันพระมหากษัตริย์ควรออกมาชี้แจงเพื่อทำลายประชาธิปไตยในสถาบันกษัตริย์และทำตรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปค่ะเรายังอยู่ในประเทศที่การค้าประเวณีเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเซ็กซ์ทอยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายการที่คนคนนึงอยากมีความสุขทางเพศเป็นเรื่องที่ผิดขนาดนั้นหรอคะเราอยากได้เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ถูกกฎหมายมีสวัสดิการดีมีทุกเพศตามรสนิยมของผู้มาใช้บริการจ่ายภาษียังถูกต้องมีการสอนเรื่องเพศศึกษาที่ดีอย่างดีกับผู้ให้บริการงานของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ก็ถือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเช่นกันในเมื่อร่างกายของใครคนนั้นก็ต้องได้เป็นเจ้าของทำไมเขาถึงไม่สามารถใช้ร่างกายตัวเองในการหาเลี้ยงชีพได้เลยล่ะคะในตัวของคุณลงมาดีๆนะคะเป็นคำที่เราได้รับฟังเป็น
ในตัวเราที่เราปล่อยให้ประชาชนได้มาเขียนค่ะ